จากที่เราตั้งบริษัทมาได้ 4-5 ปีเนี่ยนะครับจากนี้ไปอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็จะมีการลงทุนนะครับเพื่อที่จะทำให้บริษัทเนี่ยเติบโตในช่วง5ปีเนี่ยเป็น2เท่าตัวทำไมถึงต้องลงทุนขนาดใหญ่ขนาดนี้2เท่าตัวมายังไงเพราะว่าในช่วง5ปีที่จะถึงเนี่ยมันเป็นช่วงที่โซล่าแอดเดอร์ของไทยเนี่ยกำลังจะหมดลงไปงั้นก็หมายความว่าไงเราก็ต้องไปสอหานะครับรายได้จากการลงทุนใหม่ๆเนี่ยมาเพื่อที่จะเติมเต็มนะครับรายได้จากแอดเดอร์ที่หายไปไอ้รุ่นโซล่าแอดเดอร์เนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นแอสเซทนะครับที่ดีมากๆนะเพราะว่าค่าไฟมันสูงมากในขณะเดียวกันที่วันนี้ถ้าเราจะไปหาโรงไฟฟ้าที่มีค่าไฟแบบ12บาทเหมือนกับสมัยก่อนมันก็หาไม่ได้แล้วแหละค่าไฟวันนี้มันก็2 3บาทนั่นเองงั้นก็แปลว่าอะไรมันก็ต้องลงทุนเมกะวัตต์ยิ่งให้มันเยอะขึ้นมาเพื่อที่จะรายได้กับพอกันแล้วใน5ปีข้างหน้าเนี้ยเราก็ตั้งงบประมาณไว้นะครับว่าไม่ต่ำกว่า 4,500 ล้านนะครับในการที่จะเติมเต็มแอดเดอร์ที่จะหายไปแล้วก็สามารถที่จะสร้างอัตราการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจะเป็นการลงทุนที่ไหนยังไงเพื่อจะมาทดแทนแอดเดอร์ที่หายไปได้คะหลักๆเลยนะครับวันนี้เรามีโครงการที่ประเทศลาวนะครับมีทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำนะครับไฮโดรก็มีโครงการลมขนาดใหญ่นะครับ600เมกะวัตต์นะที่เรากำลังพัฒนาแล้วก็ใกล้จะเริ่มก่อสร้างแล้วในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นโรงไฟฟ้าที่ยังต้องใช้ตังในการก่อสร้างก็อีก100เมกะวัตต์แล้วก็ยังมีส่วนขยายของประเทศอินโดนีเซียอีกประมาณสัก 20-30 เมกะวัตต์งั้นไม่ว่าจะเป็นออร์แกนิกอินออร์แกนิกโกรทเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นแผนการลงทุนนะครับที่อันนี้เราก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้บริษัทเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งนะครับเรื่องแอดเดอร์ก็หมดห่วงได้แล้วนะครับว่าการลงทุนครั้งนี้เนี่ยก็สามารถที่จะมาทดแทนรายได้ที่หายไปแล้วก็ยังสามารถเติบโตได้ 75% นะครับภายใน5ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าจากนี้ลงทุนเพิ่มประมาณ 45,000 ล้านบาทครับมันจะทำให้ตัว EBITDA ตัวรายได้ของตัวกำไรของCPJA กระโดดสักเท่าไหร่คะผมก็ยังเห็นตัวเลขไหวๆอยู่นะครับว่าbottom line นะครับของบริษัทเนี่ย bottom line ของบริษัทเนี่ยก็มันก็มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องวันนี้กำไรของบริษัทก็อยู่ประมาณสัก1,600 ถึง 1,800ดังนั้นถ้าเราจะเติบโตขึ้นไปเกือบ2เท่าก็ลองคูณดูนะครับผมคิดว่ายังไงก็ตามแต่เนี่ยบริษัทเนี่ยก็สอหานะครับโอกาสการลงทุนเนี่ยเพื่อที่จะทำให้กับนักลงทุนผู้ถือหุ้นของเราเนี่ยมั่นใจนะครับว่าเราเนี่ยได้สร้างผลตอบแทนนะครับแล้วก็แวลูให้กับผู้ถือหุ้นที่ชัดเจนนั่นคือการลงทุนในต่างประเทศด้านพลังงานสะอาดนะคะตอนนี้ตลาดที่จะเข้าถึงรีเทลหรือว่ารายย่อยของประเทศไทยตรงนี้เนี่ย BCPG เดินยังไงคะจริงๆแล้วเมื่อวานเนี้ยก็เพิ่งจะไปลงนาม MOU กับทางด้าน TOT TOT ก็เป็นหนึ่งในโอเปอเรเตอร์นะครับที่ได้ 5G มาวันนี้เนี่ยโปรดักต์ทางด้านดิจิตอลนะครับเอดิของเราเนี่ยเราก็มีความร่วมมือกับโอเปอเรเตอร์หรือพันธมิตรทางด้านเทเลคอมวันนี้เราเริ่มที่ TOT งั้นต่อไปนี่อาจจะมีรายอื่นเข้ามาดังนั้นproduct ของเราเนี่ยที่จะเข้าสู่ household เข้าสู่บ้านทุกซอกทุกมุมเนี่ยก็จะผ่านช่องทางของtelecommunication operator เหล่านี้ฐานลูกค้าที่เขามีอยู่เป็นพันๆหมื่นๆรายเนี่ยก็เรียกว่าเขาก็มาช่วยเราขาย product ตัวนี้ด้วยแล้วเราก็มีข้อตกลงว่าเราจะแบ่งรายได้กัน product ที่อยู่หลังมิเตอร์ตรงนี้ถ้าเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนคืออะไรก็ถ้าแรกๆเรานำเสนอเรื่องของ peer to peer blockchainวันนี้เนี่ยเรามีโปรดักต์อีกหลายตัวที่กำลังเริ่ม go to into the market ยกตัวอย่างนะครับอย่างตัวหนึ่งเนี่ยชื่อโปรดักต์ชื่อ Endless เป็นตัวที่เอาไปติดตามบ้านแล้วสามารถที่จะบอกได้ว่าบ้านเราเนี่ยพลังงานเนี่ยมีประสิทธิภาพในการใช้หรือไม่ทำยังไงถึงจะประหยัดพลังงานหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าตัวไหนที่ไม่มีประสิทธิภาพโปรไฟล์การใช้งานเนี่ย
ู่ในลักษณะที่ถูกต้องหรือเปล่าเหมือนกับการที่เราไปตรวจสุขภาพนะครับอันนี้ก็เหมือนกับการตรวจสุขภาพพลังงานในบ้านเ